ในเวิ้งอ่าวกระบี่มีเกาะน้อยใหญ่เป็นจุดพักเรือเดินทะเลในฤดูมรสุมจึงปรากฏร่องรอยที่นักเดินทางโบราณสร้างไว้เป็นทั้งสัญลักษณ์สื่อสารแสดงการประกอบพิธีกรรมสร้างขวัญกำลังใจในการเดินเรือการค้าตลอดจนการทำประมงภาพเขียนสีบนผนังถ้ำผีหัวโตกลางอ่าวลึกนี้พบทั้งภาพลายเส้นภาพโครงร่างและภาพระบายสีทึบด้วยสีแดงดำเหลืองอยู่บนผนังถ้ำทั้งสองคูหาประกอบด้วยภาพบุคคลสัตว์สัญลักษณ์ฝ่ามือและเส้นลายเรขาคณิตภาพที่โดดเด่นของถ้ำนี้คือคนสวมเสื้อคลุมลายเส้นแนวขวางยาวถึงข้อเท้าสวมเขาที่ศีรษะครีบที่มือและเท้าซึ่งอาจเป็นผู้ทำพิธีกรรมหรือหมอผีโดยแต่งตัวเลียนแบบสัตว์น้ำในขณะทำพิธีกรรมขณะที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นพูดผีอันเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าถ้ำผีหัวโตกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย